ครับสวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายวิชา PA 4-5 นะครับสัมมนาปัญหาทางการบริหารรัฐกิจนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหน่วยที่3นะครับก็คือเรื่องของระบบการบริหารรัฐกิจกับรูปแบบของรัฐนะครับว่ามีลักษณะในการบริหาร อย่างไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในหลายประเด็นนะครับซึ่ง เราต้องเริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรัฐนะครับให้เกิดความเข้าใจนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของความหมายของรัฐนะครับในเรื่องขององค์ประกอบของรัฐนะครับในเรื่องของรูปแบบและหน้าที่ของรัฐนะฮะแล้วก็เรื่องของแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐนะครับซึ่งความหมายของรัฐนะครับถ้าเป็นเรื่องของรัฐเนี่ยนะครับก็จะหมายถึงกลุ่มคนที่มารวมกันอยู่ในดินแดนนะที่มีอาณาเขตอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีรัฐบาลซึ่งมีอำนาจอธิปไตยนะครับหรืออำนาจสูงสุดในการดำเนินกิจการของรัฐนะครับทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศนะครับโดยอิสระนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่เราต้องให้ความหมายนะครับหรือรัฐหมายถึงสังคมการเมือง ขนาดใหญ่นะครับซึ่งประกอบด้วยดินแดนหรืออาณาเขตอันแน่ชัดนะครับและราษฎรหรือสมาชิกของสังคมการเมืองนั้นๆ นะครับตลอดจนอำนาจทางการเมืองการปกครองนะครับในอันที่จะรักษารัฐนั้นไว้ให้ดำรงต่อไปได้นะครับหรือถ้ามาดูความหมายตามหลักการนะครับรัฐก็จะหมายถึงกลไกทางการเมืองนะครับที่ปกครองดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอนนะครับโดยอำนาจในการปกครองนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกฎหมายแล้วก็กำลังนะครับกำลังนะฮะทีนี้มาดูองค์ประกอบของรัฐครับว่าหลักการพื้นฐานในเรื่องขององค์ประกอบของรัฐประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอย่างแรกครับ รัฐต้องประกอบด้วยดินแดนอาณาเขตนะครับซึ่งดินแดนอาณาเขตนี้จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอาณาเขตบ่งบอกถึงแนวของรัฐหรือของประเทศนั้นๆ นะครับซึ่งจะต้องมีการบ่งบอกชัดเจนนะครับทั้งหน้าน้ำหน้าฟ้านะครับต่างๆนะครับอันดับที่2นะครับองค์ประกอบอันที่2ก็คือเรื่องของประชากรนะครับรัฐจะต้องมีประชากรอาศัยอยู่นะครับจะมีลักษณะที่เป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เดียวกันนะครับหรือเผ่าพันธุ์ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันที่อยู่ในดินแดนและอาณาเขตเดียวกันนะครับซึ่งอาจจะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาก็ได้นะครับองค์ประกอบอันที่3นั่นก็คืออำนาจอธิปไตยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศของรัฐนั้นๆนะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้ เกิดการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในรัฐนั่นเองนะครับองค์ประกอบอันที่4ก็คือรัฐบาลนะครับซึ่งรัฐบาลนี้ก็จะมีหน้าที่ในการที่จะบริหารนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับของรัฐนะครับให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคประชาชนนะครับสอดคล้องความต้องการของรัฐหรือตามแนวทางของรัฐหรือตามแผนการของรัฐนั่นเองนะครับซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญนะครับซึ่งถ้าองค์ประกอบทั้ง4ตัวนี้นะครับขาดองค์ประกอบใดไปองค์ประกอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าองค์ประกอบของความเป็นรัฐนั้นก็จะไม่สมบูรณ์นะครับทีนี้ในเรื่องของดินแดนนะครับอย่างที่บอกครับว่ารัฐทุกรัฐจะต้องมีอาณาเขตในทางภูมิศาสตร์ที่แน่นอนแล้วก็มั่นคงนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยพื้นดินนะครับพื้นน้ำนะครับแล้วก็พื้นอากาศนะครับซึ่งก็จะมีการแบ่งไว้อย่างชัดเจนนะครับส่วนทางด้านประชากรนะครับอย่างที่บอกครับว่ารัฐทุกรัฐจะต้องมีประชากรอาศัยอยู่นะครับและก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นนะครับซึ่งถ้าอยู่ในกลุ่มประเทศที่แตกต่างกันไปนะครับก็จะมีกฎหมายที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับซึ่งประชากรที่อยู่ในรัฐนั้นก็ต้อง
ปฏิบัติตามนะครับตัวต่อมาก็คือรัฐบาลนะครับรัฐบาลนี้ก็คือผู้ที่มีอำนาจในการปกครองประเทศนะครับในเรื่องของการบริหารนะครับการบัญญัติการบังคับใช้กฎหมายต่างๆในประเทศนั้นๆ นะครับซึ่งก็จะทำให้ เกิดความสงบสุขนั่นเองส่วนตัวที่4นะครับก็คืออำนาจอธิปไตยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับที่ทำให้รัฐสามารถดำเนินการปกครองภายใต้และภายในและภายนอกได้นะครับต่อไปนะครับซึ่งอำนาจอธิปไตยนี้นะครับก็นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของความเป็นรัฐนะครับเพราะว่าการที่จะเป็นรัฐได้นะครับนอกจากที่ต้องประกอบด้วยอาณาเขตประชากรและรัฐบาลแล้วนะครับย่อมต้องมีอำนาจอธิปไตยด้วยนะครับซึ่งประเทศนั้นต้องเป็นประเทศที่สามารถมีอำนาจสูงสุดนะครับในการปกครองตนเองจึงจะสามารถเรียกว่ารัฐได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นการปกครองต่างๆนะครับซึ่งนำไปสู่การบริหารจัดการต่างๆนั้นก็ทำให้ เกิดเรื่องของการบริหารรัฐกิจขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมของภาครัฐภายใต้อำนาจสูงสุดในเรื่องของอำนาจอธิปไตยนั่นเองนะครับทีนี้มาดูลักษณะของอำนาจอธิปไตยนะครับซึ่งอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะครับในการบริหารงานภายในภาครัฐเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอำนาจนิติบัญญัตินะครับซึ่งก็จะมีหน้าที่ในการที่จะบัญญัติข้อบทกฎหมายต่างๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันนะครับให้อยู่ภายใต้กฎหมายกฎระเบียบเดียวกันนะครับซึ่งกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำคัญก็คือวุฒิสภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรนะครับส่วนอำนาจบริหารก็ขึ้นตรงอยู่กับทางด้านนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งจะเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารเชิงนโยบายนะครับบริหารจัดการทั้งภายในภายนอกประเทศส่วนอำนาจตุลาการนะครับก็จะเป็นการใช้อำนาจในการตีความพิจารณาความทางกฎหมายนะครับเพื่อสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นภายในรัฐนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะตัวอย่างลักษณะของอำนาจอธิปไตยนะครับส่วนหน้าที่ของรัฐนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับและความมั่นคงภายในนะครับรวมถึงการให้บริการแล้วก็สวัสดิการทางสังคมนะครับการพัฒนาประเทศนะฮะการป้องกันการลุกลามจากภายนอกนะครับซึ่ง เรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยการให้บริการต่างๆก็จะเป็นในรูปของนโยบายนะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาการแก้ปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นนะครับการลุกล้ำอำนาจอธิปไตยนะครับสินค้าราคาแพงค่าแรงน้อยนะครับการจราจรติดขัดนะครับเยาวชนมั่วสุมยาเสพติดนะครับค่าเงินบาทแข็งตัวปัญหาความขัดแย้ง3จังหวัดชายแดนใต้นะครับต่างๆแรงงานเถื่อนหรือรวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับหรืออื่นอีกมากมายนะครับซึ่งในสภาพความเป็นจริงแล้วภายในรัฐก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับก็จะต้องแก้ปัญหานะครับแล้วก็พัฒนาประเทศนะครับรวมถึงรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ป้องกันการลุกลามจากภายนอกนะครับซึ่งเป็นการรักษาอาณาเขตนั่นเองถ้าเรามองย้อนกลับไปในเรื่องขององค์ประกอบของรัฐนะครับซึ่งหน้าที่ของรัฐก็ต้องปกป้องพิทักษ์องค์ประกอบของรัฐให้คงอยู่นะครับเพื่อคงความเป็นรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเมื่อมีประชากรอยู่แน่นอนว่าก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นต่างๆนานานะครับตามที่ประชากรได้ประสบปัญหาเพราะนั้นการที่จะรักษาการที่จะให้ประชากรนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็เป็นหน้าที่สำคัญของรัฐนะครับที่จะต้องคอยผลักดันคอยแก้ไขคอยพัฒนานะครับเพื่อให้เกิดการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับต่างๆนะครับทีนี้เราลองมาดูรูปแบบการปกครองนะครับ
ตามแนวคิดของอริสโตเติลนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นนะครับความแตกต่างนะครับว่าการปกครองโดยคนคนเดียวนะครับที่มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะของราชาธิปไตยนะครับส่วนการปกครองโดยคนคนเดียวนะครับเพื่อประโยชน์ส่วนตนนะครับก็จะเรียกว่าเป็นเรื่องของทรราชนะครับหรือเผด็จการนะครับส่วนรูปแบบการปกครองที่เป็นลักษณะของการปกครองโดยกลุ่มหรือคณะบุคคลเนี่ยนะครับที่เพื่อประโยชน์โดยส่วนรวมเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นอภิชนาธิปไตยนะครับส่วนตนหรือส่วนพวกพ้องเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของขนาดธิปไตยนะครับส่วนการปกครองที่โดยประชาชนคนจำนวนมากนะครับที่มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของประชาธิปไตยนะครับส่วนตนนะครับก็จะเป็นลักษณะของ polity นะครับเพราะนั้นโดยรูปแบบของรัฐตรงนี้นะครับเมื่อเราพิจารณาจากประมุขของรัฐก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบนั่นก็คือราชอาณาจักรนะครับหรือราชาธิปไตยนะครับกับสาธารณรัฐหรือมหาชนของรัฐนะครับซึ่งถ้าพิจารณาจากโครงสร้างของอำนาจรัฐก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบนะครับนั่นก็คือรัฐเดียวกับรัฐรวมนะครับซึ่งรูปแบบตามโครงสร้างของอำนาจรัฐนั้นนะครับรัฐเดียวเนี่ยก็คือรัฐที่มีรัฐบาลกลางเป็นผู้ที่มีอำนาจในการปกครองนะครับแล้วก็มีอำนาจบริหารสูงสุดเพียงองค์กรเดียวนะซึ่งรัฐบาลกลางก็จะเป็นผู้ที่ใช้อำนาจอธิปไตยทั้ง3อำนาจนะครับนั่นก็คือนิติบัญญัติอำนาจบริหารและก็อำนาจตุลาการนะครับซึ่งรัฐบาลก็จะเป็นองค์กรกลางนะครับองค์กรเดียวของรัฐที่จะปกครองประชาชนได้โดยตลอดรวมถึงการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยนะครับตัวอย่างรัฐเดียวก็ได้แก่อังกฤษญี่ปุ่นและไทยเป็นต้นนะครับส่วนรัฐรวมนะครับก็จะเป็นลักษณะของการรวมตัวกันตั้งแต่2รัฐขึ้นไปนะครับโดยมีรัฐบาลเดียวกันนะครับซึ่งแต่ละรัฐยังคงมีสภาพเป็นรัฐอยู่เช่นเดิมนะครับเช่นลักษณะของอำนาจอธิปไตยของรัฐที่มารวมกันนะครับที่ถูกจำกัดตามข้อตกลงหรือที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือที่ทำขึ้นนะครับซึ่งรัฐรวมก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือสหพันธรัฐนะครับสหรัฐหรือก็คือรัฐที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันตั้งแต่2รัฐขึ้นไปโดยมีรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐเหล่านั้นเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้นๆนะครับซึ่งการปกครองก็จะแบ่งเป็น2ระดับนะครับก็คือรัฐบาลกลางของสหพันธรัฐแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นนะครับที่เป็นของรัฐแต่ละรัฐซึ่งเรียกกันว่าหมวดรัฐนะครับตัวอย่างเช่นที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือสหรัฐอเมริกานะครับอินเดียแล้วก็มาเลเซียนะครับส่วนสมาพันธรัฐนะครับก็เป็นการรวมตัวกันระหว่าง2รัฐขึ้นไปนะครับโดยไม่มีรัฐธรรมนูญหรือรัฐบาลร่วมกันนะครับแต่เป็นการรวมตัวกันอย่างหลวมๆนะครับเพื่อจุดมุ่งหมายใดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการชั่วคราวนะครับแล้วก็เป็นบางกรณีเท่านั้นนะครับเช่นการเป็นพันธมิตรกันนะครับเพื่อทำสงครามร่วมกันเป็นต้นซึ่งในปัจจุบันนี้รูปแบบของรัฐแบบสมาพันธรัฐจะกลายเป็นลักษณะของการรวมตัวกันในรูปแบบขององค์กรระหว่างประเทศเช่นองค์การนาโต้นะครับองค์การอาเซียนสหภาพยุโรปเป็นต้นนะครับซึ่งการรวมตัวกันก็จะมีลักษณะที่รัฐทุกรัฐมีอำนาจอธิปไตยสมบูรณ์ทั้งภายในและภายนอกรัฐนะครับรัฐทุกรัฐก็จะมีเสรีภาพนะครับที่จะแยกออกจากสมาพันธรัฐได้นะครับซึ่งรูปแบบการปกครองในลักษณะต่างๆนะครับอย่างระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็จะเป็นระบอบการปกครองที่มีหลักการนะครับและความมุ่งหมายที่ผูกพันอยู่กับประชาชนนะครับโดยประชาชนและเพื่อประชาชน
นะครับซึ่งระบบประชาธิปไตยก็จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะครับก็คือรูปแบบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับเช่นประเทศอังกฤษญี่ปุ่นและไทยนะครับแล้วก็2นะครับรูปแบบที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะครับก็เช่นอินเดียฝรั่งเศสแล้วก็อเมริกานะครับซึ่งหลักการสำคัญของระบบประชาธิปไตยนะครับแน่นอนว่าประเด็นที่1นะครับก็ต้องมีความหลากหลายทางการเมืองนะครับเพราะนั้นความหลากหลายทางการเมืองตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนค่านิยมสะท้อนความต้องการนะครับของรัฐนั้นๆ นะครับที่ได้ใช้ระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยในการปกครองประเทศนะครับซึ่งก็จะมีความคิดที่หลากหลายนะครับความต้องการที่หลากหลายนะครับเพราะนั้นเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆนะครับที่จะนำพาไปสู่การออกนโยบายหรือการบริหารทางการเมืองเชิงนโยบายที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคประชาชนหรือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆได้นะครับเพราะนั้นหลักการสำคัญข้อแรกนี้จึงมีความหมายที่สำคัญนะครับก็คือต้องการความหลากหลายทางการเมืองนะครับหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยในข้อที่2นะครับก็คือเป็นการปกครองเสียงข้างมากนะครับโดยเคารพสิทธิ์เสียงข้างน้อยนะครับซึ่งเป็นการผ่านการออกเสียงเลือกตั้งของบุคคลกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศนะครับตามระยะเวลาและวิธีการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับเช่นทุกๆ10ปีนะครับของการตั้งรัฐบาลแล้วก็การออกเสียงประชามติต่างๆนะครับซึ่งในเรื่องหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยนี้นะครับหลักการที่สมบูรณ์นะครับก็จะต้องเป็นหลักการที่ยึดหลักของเหตุและผลนะครับไม่ใช่พวกมากลากไปนะครับเพราะนั้นเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นนะครับมีความจำเป็นนะครับที่ภาคประชาชนนะครับจะต้องรู้จักการใช้หลักของเหตุและผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต้องมีความรู้ที่ดีนะครับในการที่จะใช้เหตุผลเพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับมีการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับมีการพูดโน้มน้าวนะครับเพื่อให้กลุ่มบุคคลคอยตามนะครับในข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงต่างๆนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการปกครองที่เป็นเสียงข้างมากนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จะสะท้อนความต้องการของคนกลุ่มใหญ่นะครับแต่ด้วยหลักของเหตุและผลเนี่ยนะครับการเคารพสิทธิ์ของเสียงข้างน้อยจึงมีความสำคัญนะครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อมีการโหวตลงประชามตินะครับว่าไม่เลือกสิ่งที่กลุ่มที่มีเสียงข้างน้อยได้นำเสนอนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะสิ่งที่สำคัญนะครับเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เสียงข้างน้อยไม่เห็นด้วยกับเสียงข้างมากนั้นคืออะไรซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะทำให้เห็นจุดอ่อนของสิ่งที่รัฐบาลหรือภาครัฐตัดสินใจที่จะทำหรือตัดสินใจที่จะเลือกนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่จะตอบโจทย์ความหลากหลายนะครับในการที่ยึดหลักเสียงข้างมากนะครับในการเคารพสิทธิ์ของกลุ่มบุคคลที่มีเสียงข้างน้อยนะครับลักษณะนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะสร้างแนวทางการพัฒนาที่สมบูรณ์แบบได้สร้างแนวทางในการบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับส่วนหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือการให้หลักประกันเรื่องของสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญนะครับเช่นในเรื่องของการแสดงความเห็นของฝ่ายต่างๆทางสังคมนะครับก็จะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้นะครับทุกคนมีสิทธินะครับประกันเลยนะครับธรรมนูญเลยว่าทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงทุกคนมีเสรีภาพ
ในการแสดงออกมีการแสดงความคิดเห็นในการเสนอแนวทางต่างๆสามารถทำได้นะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสาระสำคัญที่ดีนะครับทีนี้เรามาลองขยายความในเรื่องของความหลากหลายทางการเมืองอีกสักนิดหนึ่งนะครับความหลากหลายทางการเมืองทางนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่ให้มีการจัดให้มีพรรคการเมืองนะครับที่มีแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายเนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งโดยสะดวกนะครับรวมถึงมีหลักประกันนะครับมีสิทธิในเรื่องของการรับรู้ข่าวสารข้อมูลนะครับซึ่งมีมาตรการสำคัญ3ประการนะครับอย่างแรกก็คือรับรองสิทธิแก่พรรคการเมืองในเรื่องของการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนต่างๆนะครับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันรวมถึงไม่ขัดขวางการอภิปรายสาธารณะนะครับระหว่างพรรคการเมืองนะครับในประเด็นการเมืองที่สำคัญนะครับหรือเป็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคมนะครับการรับรองเสรีภาพทางวิชาการนะครับหรือทางการศึกษาแก่พลเมืองนะครับโดยปราศจากการปิดกั้นหรือการข่มขู่นะครับกดดันจากรัฐนะครับส่วนในเรื่องของการปกครองเสียงข้างมากเนี่ยนะครับโดยเคารพสิทธิ์ของเสียงข้างน้อยเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นประชาชนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคนเนี่ยนะครับจะมีคะแนนคนละ1เสียงนะครับซึ่งการลงคะแนนก็จะเป็นไปโดยตรงและลับนะครับเพื่อเลือกพรรคการเมืองที่มีผลงานและที่สนองนะครับนโยบายตรงกับเจตจำนงของตนมากที่สุดนะครับซึ่งพรรคการเมืองเนี่ยที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดก็จะได้รับการจัดตั้งเป็นรัฐบาลส่วนพรรคที่มีเสียงข้างน้อยก็จะเป็นฝ่ายค้านนะครับก็จะเป็นไปตามวิธีเรื่องของการปกครองโดยเสียงข้างมากนะครับส่วนวิธีการเลือกตั้งก็จึงเป็นวิถีทางสำคัญนะครับในการที่จะได้มาซึ่งรัฐบาลในระบบประชาธิปไตยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับในเรื่องของรูปแบบของการปกครองรูปแบบของการบริหารรัฐกิจนะครับส่วนประชาธิปไตยนั้นนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องให้หลักประกันแก่เสรีภาพนะครับในการแสดงความคิดเห็นของฝ่ายต่างนะครับมันจะเป็นเรื่องของพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองนะครับกลุ่มผลประโยชน์นะครับองค์การภาคธุรกิจองค์การภาคประชาชนนะครับชุมชนท้องถิ่นต่างๆนะครับส่วนระบอบประชาธิปไตยก็คือระบอบที่ทุกฝ่ายมีโอกาสที่จะเท่าเทียมกันในการเจรจาต่อรองเพื่อฝ่ายตนนะครับที่นำไปสู่การจัดสรรการใช้ประโยชน์นะครับจากทรัพยากรด้านต่างๆของประเทศนะครับซึ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือสิทธิในการเข้าถึงสื่อมวลชนก็จะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ตัวละครทุกฝ่ายต้องได้รับอย่างเสมอภาคกันนั่นเองนะครับในเรื่องของการออกเสียงประชามตินั้นเนี่ยนะครับการออกเสียงประชามติก็จะเป็นการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่การเลือกตั้งนะครับซึ่งประชามติก็ย่อมจะผูกพันในด้านกฎหมายนะครับซึ่งมีสิทธิ์ที่จะทำได้นะครับซึ่งรูปแบบของประชาธิปไตยโดยทางตรงไม่ผ่านผู้แทนก็จะเป็นการใช้อำนาจโดยตรงนะครับส่วนหลักการคุ้มครองเสียงข้างน้อยนะครับหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการที่คุ้มครองเสียงข้างน้อยก็คือการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับในข้อมูลข่าวสารในการชุมนุมนะครับในการรวมตัวกันเป็นสมาคมนะครับสิทธิในความเสมอภาคของพรรคการเมืองนะครับปัจจัยสำคัญในการก่อตั้งนะครับเจตจำนงทางการเมืองต่างๆนะครับรวมถึงหล่อหลอมความเห็นของเสียงข้างน้อยด้วยนะครับซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการสำคัญในระบบเสรีประชาธิปไตยนะครับที่จะช่วยบังคับให้การใช้เสียงข้างมากอย่างมีเหตุผลนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเสียงข้างน้อยขัดขวางเสียงข้างมากได้นะครับแต่การตัดสินใจให้เป็นไปตามเสียงข้างมากก็จะมีเกณฑ์ข
ขั้นต่ำบางประการที่เสียงข้างมากจะต้องคำนึงถึงเสียงข้างน้อยนะครับและก็ไม่ใช้ความมีจำนวนมากกว่าเนี่ยนะครับละเมิดเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับเช่นการเปิดโอกาสให้เสียงข้างน้อยแสดงความคิดเห็นนะครับเมื่อทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นนะครับหรือเมื่อเสียงข้างน้อยหรือเมื่อเสียงข้างมากตัดสินไปทางทิศทางไหนเสียงข้างน้อยก็ต้องเคารพมติของเสียงข้างมากเป็นต้นนะครับตัวอย่างการคุ้มครองฝ่ายเสียงข้างน้อยนะครับในสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือหมายถึงฝ่ายค้านนะครับก็คือเรื่องของการถ่ายทอดการประชุมสภานะครับเพื่อให้สาธารณชนเนี่ยนะครับตรวจสอบความเห็นของเสียงข้างมากและก็เสียงข้างน้อยนะครับซึ่งจะได้รับฟังนะครับรับฟังในทุกมิติของการอภิปรายต่างๆที่ได้รับการถ่ายทอดนะครับซึ่งถือว่าเป็นสาธารณะหรือการเปิดโอกาสให้สสนะครับตั้งกระทู้ถามนะครับฝ่ายบริหารนะครับซึ่งฝ่ายบริหารก็จะต้องอภิปรายในการตอบนะครับเพื่อตอบเชิงเหตุผลนะครับในคำถามนั้นๆที่เกิดขึ้นหรือการเข้าชื่อตั้งกรรมาธิการตรวจสอบนะครับโดยไม่ต้องใช้คะแนนเสียงจำนวนมากนะครับเช่น1ใน4ของสสเป็นต้นนะครับส่วนหลักประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับสิทธิเสรีภาพก็จะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะครับก็คือสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งจะเป็นสิทธิและเสรีภาพในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์นะครับหรือสิทธิของพลเมืองนะครับก็จะเป็นสิทธิและเสรีภาพในฐานะที่เป็นราษฎรนะครับสังกัดรัฐใดรัฐหนึ่งแล้วก็มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมกับพลเมืองคนอื่นๆนะครับในกระบวนการสร้างเจตจำนงร่วมของรัฐนะครับซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับในความหมายของชาวโรมันก็จะหมายถึงเกียรติส่วนบุคคลที่ปรากฏต่อสถานะนะครับซึ่งเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งหมายถึงคุณค่าอันมีลักษณะเฉพาะแล้วก็เป็นคุณค่าที่มีความผูกพันนะครับอยู่กับความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งบุคคลในฐานะที่เป็นมนุษย์ก็ได้รับคุณค่าดังกล่าวนะครับโดยไม่คำนึงถึงเพศเชื้อชาติศาสนานะครับวัยนะครับหรือคุณสมบัติอื่นๆของบุคคลนะครับส่วนในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลเนี่ยก็จะถูกรับรองโดยทางกฎหมายนะครับที่เป็นจารีตประเพณีต่างๆนะครับในเรื่องของการคุ้มครองศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับภายใต้รัฐธรรมนูญในระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลเนี่ยนะครับก็ย่อมจะต้องได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญก็คือการห้ามปฏิบัติต่อมนุษย์เยี่ยงสัตว์หรือทาสนะครับยกตัวอย่างเช่นคดีของการรถไฟกับป้ายโฆษณานะครับการใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรนะครับก็ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพต่างๆนะครับบุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นนะครับไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับสิทธิและหน้าที่เป็นของคู่กันนะครับเพราะนั้นสิทธิก็จะเป็นประโยชน์หรืออำนาจนะครับที่กฎหมายให้แก่บุคคลนะครับอันที่จะรับรองและคุ้มครองให้นะครับตัวอย่างเช่นการกล่าวว่าแพร่หลายข่าวที่แพร่หลายว่าซึ่งข้อความหรือภาพหรือวิธีใดไปยังสาธารณชนเนี่ยอันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงนะครับหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวเนี่ยจะกระทำไม่ได้นะครับเว้นแต่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับส่วนหน้าที่นะครับก็จะหมายถึงภาวะที่ต้องกระทำหรืองดเว้นการกระทำตามกฎหมายให้กระทำเช่นนะครับบุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้นะครับซึ่งบุคคลก็จะมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นต้นนะครับ
นี่การปกครองในระบบผู้แทนนะครับการเลือกตั้งก็จะเป็นการสรรหาตัวผู้ปกครองนะครับในรัฐเสรีประชาธิปไตยนะครับการเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งนะครับผู้ที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับโดยให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับออกเสียงลงคะแนนนะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับคะแนนเสียงก็จะได้รับการนับแล้วก็นำมาคำนวณ นะครับเพื่อให้ได้จำนวนแล้วก็บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับซึ่งระบบประชาธิปไตยก็จะเป็นการเลือกตั้งที่มีความสัมพันธ์กันนะครับเนื่องจากการเลือกตั้งก็จะทำให้อำนาจรัฐมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยนะครับและจะต้องยอมรับหลักเสียงข้างมากนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะต้องคุ้มครองเสียงข้างน้อยนะครับเพื่อไม่ให้การเลือกตั้งนำไปสู่เผด็จการเสียงข้างมากในระบบเสรีประชาธิปไตยนะครับส่วนหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็จะประกอบไปด้วยหลักการเลือกตั้งทั่วไปนะครับหลักการเลือกตั้งโดยความเสมอภาคนะครับหลักการเลือกตั้งโดยตรงนะฮะหลักการเลือกตั้งโดยลับแล้วก็หลักการเลือกตั้งโดยเสรีนะครับนั่นก็เป็นลักษณะของระบอบประชาธิปไตยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นทั้งรูปแบบการปกครองทั้งรัฐเดี่ยวนะครับแล้วก็รัฐรวมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เราลองมาดูระบบการปกครองแบบเผด็จการนะครับให้นักศึกษาได้เห็นความแตกต่างนะครับหรือความคล้ายคลึงในมุมบางมุมนะครับของลักษณะการปกครองที่รัฐต่างๆเลือกเอามาใช้นะครับตามความเหมาะสมนะครับนั้นรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการปกครองที่ไม่ดีนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับของแต่ละรัฐด้วยนะครับทีนี้เราก็มาพูดถึงระบบการปกครองแบบเผด็จการนะครับซึ่งระบบการปกครองแบบเผด็จการนี้ก็ถือได้ว่ารัฐหลายรัฐก็นำมาใช้นะครับจริงๆแล้วระบบการปกครองแบบเผด็จการนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงรูปแบบการปกครองที่ไม่ดีนะครับซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับของรัฐแต่ละรัฐด้วยนะครับว่ามีความเหมาะสมอย่างไรบ้างนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าระบบการปกครองแบบเผด็จการมีความหมายอยู่2ลักษณะนะครับประการที่1ก็จะเป็นระบบการปกครองชั่วคราวนะครับที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกปักรักษานะครับระบบการปกครองเดิมนะครับที่เผชิญกับวิกฤตการณ์ร้ายแรงนะครับหรือเกิดเหตุจลาจลนะครับอันเป็นอันตรายต่อสถาบันการเมืองการปกครองในขณะนั้นนะครับในจักรวรรดิโรมันสมัยโบราณนะครับมีการประกาศใช้การปกครองแบบเผด็จการนะครับซึ่งมีการแต่งตั้งผู้เผด็จการให้มีอำนาจเด็ดขาดนะครับในการใช้มาตรการทุกชนิดเพื่อความอยู่รอดนะครับของจักรวรรดินะครับแต่การดำรงตำแหน่งผู้เผด็จการก็จะเป็นการชั่วคราวเพียงครั้งละ6เดือนเท่านั้นนะครับซึ่งปัจจุบันรัฐธรรมนูญของบางประเทศนะครับก็กำหนดให้อำนาจพิเศษแก่ผู้ปกครองนะครับของรัฐในขณะที่ประเทศตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดจลาจลหรือสงครามนะครับซึ่งหลักการสำคัญของระบบเผด็จการนะครับก็จะประกอบไปด้วย1 นะครับมีผู้นำคนเดียวนะครับหรือคณะผู้นำของกองทัพหรือพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับซึ่งจะมีอำนาจสูงสุดในการปกครองนะครับการใช้อำนาจได้อย่างเต็มที่นะครับโดยไม่ฟังเสียงคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ2นะครับก็คือการรักษาความมั่นคงของผู้นำนะครับมีความสำคัญกว่าการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะครับของประชาชนนะฮะวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของผู้นำได้นะครับผู้นำนะครับ3นะผู้นำก็อยู่ในอำนาจได้ตลอดชีวิตนะครับตราบเท่าที่กลุ่มผู้ร่วมงานกองทัพยังสนับสนุนนะครับประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้นำได้โดยวิถีทางรัฐธรรมนูญนะครับ4หลักการสำคัญของระบบเผด็จการข้อที่4ก็คือรัฐธรรมนูญนะครับหรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญรัฐสภาเนี่ยไม่มีความสำคัญนะครับต่อกระบวนการทางการปกครองเหมือนในระบอบประชาธิปไตย
กล่าวคือรัฐธรรมนูญก็จะเป็นแต่เพียงรากฐานรองรับอำนาจของผู้นำเท่านั้นนะครับไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับซึ่งระบบการปกครองแบบเผด็จการเนี่ยนะครับประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเผด็จการทหารนะครับเผด็จการฟาสซิสต์นะครับส่วนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะครับก็จะเป็นลักษณะเผด็จการแบบคอมมิวนิสต์นะครับต่างๆซึ่งเผด็จการแบบระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นระบบเศรษฐกิจที่รัฐยอมให้เอกชนเป็นเจ้าของเครื่องไม้เครื่องมือการผลิตนะครับเปิดโอกาสให้เอกชนแข่งขันกันนะครับในการประกอบทางเศรษฐกิจนะครับรัฐก็จะเข้าไปแทรกแซงด้วยการเป็นเจ้าของเครื่องมือการผลิตหรือ เข้าประกอบการกรณีที่จำเป็นเท่านั้นนะครับซึ่งระบบเผด็จการนี้ก็จะเกิดจากวิกฤตการณ์ทางสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสังคมเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะครับเช่นการปฏิวัติใหญ่นะครับสมัยนโปเลียนนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนจากยุคเกษตรกรรมไปเป็นอุตสาหกรรมเป็นต้นนะครับหรือวิกฤตการณ์ความชอบธรรมในการปกครองนะครับก็เช่นประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลต่างๆนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นทำให้ระบบเผด็จการนั้นเกิดขึ้นได้นะครับส่วนสถาบันการเมืองของระบบการปกครองแบบเผด็จการนะครับก็จะเป็นลักษณะของกำลังในทางวัตถุที่ใช้คุ้มครองในการสนับสนุนระบบนะครับก็จะเป็นกำลังทหารนะครับพรรคการเมืองพรรคเดียวต่างๆนะครับแล้วก็วิธีการที่ทำให้ประชาชนยอมรับในอำนาจของเผด็จการก็คือเรื่องของการปราบปรามนะครับรวมถึงการโฆษณาชวนเชื่อนะครับซึ่งระบบเผด็จการทหารเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับก็จะมาจากการทำรัฐประหารนะครับซึ่งเป็นการยึดอำนาจนะครับทางการเมืองนะครับของผู้บริหารรัฐแต่ละรัฐนะครับจากสถานการณ์ต่างๆที่ได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นนะครับรวมถึงอำนาจทางการเมืองขึ้นอยู่กับกองทัพนะครับแล้วก็มีลักษณะของการอนุรักษ์การปกครองรูปแบบเดิมนะครับไม่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนนะครับและประชาชนถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการปกครองนะครับตัวอย่างการปกครองของซัดดัมฮุสเซนในประเทศอิรักซึ่งเริ่มจากรัฐที่ปกครองโดยรัฐบาลพรรคเดียวนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งเผด็จการทหารมักจะพบนะครับในแถบลาตินอเมริกานะครับทวีปแอฟริกาแล้วก็ตะวันออกกลางนะครับตั้งแต่คศ1990เป็นต้นมาเนี่ยนะครับระบบเผด็จการของทหารเนี่ยก็เริ่มมีจำนวนลดลงนะครับเนื่องจากเผด็จการทหารไม่รับการยอมรับจากนานาชาติและรัฐบาลทหารมักไม่ประสบความสำเร็จในการควบคุมประเทศนะครับไม่ให้เกิดการต่อต้านได้นะครับรวมถึงการสิ้นสุดสงครามเย็นที่ส่งผลให้สหภาพโซเวียตล่มสลายนะครับซึ่งทำให้กองทัพไม่สามารถใช้ข้ออ้างในเรื่องของคอมมิวนิสต์ในการอ้างความชอบธรรมของตนเองได้อีกต่อไปนะครับส่วนระบบเผด็จการแบบฟาสซิสต์นะครับฟาสซิสต์เนี่ยก็จะเป็นปรากฏการในช่วงก่อนและหลังแล้วระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยมีแนวคิดสำคัญว่ารัฐเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าบุคคลนะครับฟาสซิสต์จะมีบุคคลคนหนึ่งปกครองประเทศนะครับเรียกว่าผู้นำเผด็จการนะครับซึ่งจะมีอำนาจมีสิทธิ์นะครับในการควบคุมรัฐบาลและประชาชนนะครับซึ่งประชาชนภายในรัฐจะต้องเชื่อฟังผู้นำสูงสุดนะครับเพื่อให้ประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัยและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งสถาบันทางการเมืองพรรคเดียวเนี่ยก็จะมีลักษณะของการจัดตั้งสมาคมอาชีพมีการโฆษณาชวนเชื่อและก็มีการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามนะครับส่วนเผด็จการแบบระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะครับหรือที่ว่าคอมมิวนิสต์นะครับก็เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ช่วงคศ1834ถึง1839โดยพวกสมาคมลับที่จะปฏิวัติฝรั่งเศสคิดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการรวมกันของบรรดาทรัพย์สินที่เป็นของกลางร่วมกันทั้งหมดนะครับโดยเห็นว่าความไม่เท่าเทียมกันของความสุขสมบูรณ์และความยากจนของมนุษย์หรือเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันนะครับ
ซึ่งคอมมิวนิสต์ก็จะเป็นลัทธิกระบวนการปฏิวัติที่พยายามจะล้มล้างลัทธิทุนนิยมและจัดตั้งสังคมนิยมใหม่นะครับให้ถือว่าทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของส่วนรวมนะครับการดำเนินการเศรษฐกิจก็จะเป็นไปตามแผนการนะครับแล้วก็อยู่ในความควบคุมจัดการของส่วนรวมโดยแบ่งส่วนเฉลี่ยทรัพย์แก่ทุกคนตามหลักการนะครับซึ่งแต่ละคนทำงานตามความสามารถของตนแต่ละคนก็ได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการนะครับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะครับที่เราต้องพูดถึงก็คือเลนินนะครับซึ่งถือว่าเป็นปัญญาชนชาวรัสเซียนะครับก็ได้นำมาปฏิบัตินะครับเพื่อสร้างพรรคนะครับบอลเชวิกนะครับแล้วก็นำการปฏิวัติรัสเซียเนี่ยจนได้ถอดเป็นบทเรียนและพัฒนาต่อไปนะครับซึ่งลัทธิเลนินซึ่งเป็นแบบอย่างของการปฏิวัติทั่วโลกนะครับซึ่งชาวคอมมิวนิสต์ทั่วโลกเนี่ยจึงนำทฤษฎีทั้งสองเนี่ยนะครับมาบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวนะครับเรียกว่ามาร์กซิสต์เลนินนะครับซึ่งลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ลุกลามเข้าสู่ประเทศจีนโดยเหมาเจ๋อตุงนะครับที่เกิดการปฏิวัติของประเทศจีนนะครับโดยนำพาประชาชนจีนลุกขึ้นสู้นะครับจนได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ต่อรัสเซียนะครับจากนั้นประชาชนที่ถูกกดขี่ทั่วโลกต่างตื่นตัวนะครับเรียนรู้แล้วก็พยายามศึกษาลัทธิมาร์กซ์เลนินแล้วก็นำไปเป็นใช้เป็นความคิดชี้นำในการปฏิวัติในการปลดปล่อยประเทศนะครับการขยายขอบเขตไปทั่วโลกนะครับซึ่งประเทศไทยเราก็เป็นประเทศหนึ่งในหลาย10ประเทศนะครับที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดนี้นะครับซึ่งฟาสซิสต์จะแตกต่างจากคอมมิวนิสต์นะครับเนื่องจากฟาสซิสต์เนี่ยไม่ต้องการที่จะเป็นเจ้าของที่ดินหรือโรงงานผลิตสินค้านะครับลัทธิฟาสซิสต์เนี่ยจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรในการผลิตกองทัพที่แข็งแกร่งนะครับหรือส่วนอื่นของลัทธิฟาสซิสต์นะครับซึ่งสำหรับลัทธิฟาสซิสต์แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่โรงเรียนทุกโรงเรียนในประเทศจะสอนเด็กว่าผู้นำเผด็จการเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในโลกนะครับเมื่อโตขึ้นแบบอย่างที่ควรทำก็คือเข้าร่วมกลุ่มกับลัทธิฟาสซิสต์นะครับโดยบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับลัทธิจะต้องถูกสังหารหมู่ทั้งหมดนะครับผู้นำลัทธิฟาสซิสต์มักจะเป็นบุคคลที่มียศสูงในกองทัพถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มียศมาก่อนก็ตามและมักปรากฏตัวในชุดกองทัพ บกหรือกองทัพเหลือต่อหน้าสาธารณชนนะครับซึ่งนั่นก็คือ เรื่องของรูปแบบของรัฐนะครับต่างๆที่มีลักษณะที่สอดคล้องและมีความเชื่อมโยงนะครับไปถึงการบริหารรัฐกิจนะครับในแต่ละของรัฐนะครับที่จะนำไปสู่การตอบสนองความต้องการนะครับของภาคประชาชนนะครับเพื่อให้ เกิดการพัฒนาของรัฐนั้นๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งวันนี้ก็คงจะทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใน เทปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ